สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็สานต่อจากเรื่องที่เคยทำไว้นะครับคือเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้นำเสนอเกี่ยวกับงานออนไลน์หรือรายได้เสริมที่มันสามารถทำได้ง่ายเป็น passive income ที่สามารถทำเงินให้เราได้แม้กระทั่งเวลาที่เรานอนหลับครับการขายภาพออนไลน์กับเว็บชั้นนำระดับโลกอย่าง Shutterstock นะครับซึ่งเป็นเว็บที่หลายคนเนี่ยสร้างเงินจากเว็บนี้มากมายเลยและเป็นเว็บที่ทำเงินได้ไวที่สุดครับเพราะว่ามีคนเข้าเยอะนั่นเองมีลูกค้าเยอะซึ่งภาพในพอร์ตผมเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่มียอดดาวน์โหลดแต่ตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเริ่มมีรายวันรายเดือนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาไขความลับหรือว่าล้วงความลับภาพที่มันขายดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดพอร์ตให้ดูเลยภาพที่ขายดีหมายถึงภาพที่ขายได้หลายครั้งนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นภาพหอยแครงนะครับหอยแครงซื้อมากินแล้วก็จัดใส่จานมีน้ำจิ้มนิดหน่อยเอาไปวางไว้บนพื้นไม้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งขายภาพนี้ก็ถูกซื้อไปจากบางกอกไทยแลนด์นี่เองเมื่อวันที่7เมื่อวานนี่เองส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพมือจับขี้เท่านะครับเพิ่งเอาไปรองพื้นหลุมมาก็ขายได้ครับซื้อไปวันนี้ครับวันที่8เมษายนปี65ภาพหอยแครงภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับก็โรมาเนียซื้อไปก็ได้3ดาวน์โหลด4ดาวน์โหลดครับอันนี้ก็เป็นภาพเดียวกันฟรานซ์ฝรั่งเศสซื้อไปเมื่อวันที่16มีนาคมอันนี้ก็เป็นภาพเดียวกันอันนี้ถ่ายจากสมาร์ทโฟนนะครับภาพนี้เดือนมีนาคมเนี่ยขายได้3ดาวน์โหลดนะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพกองแกลบดิบแกลบเก่าประมาณนี้แหละก็จากญี่ปุ่นซื้อไปนะครับเป็นกองแกลบเก่านะครับถ่ายนานแล้วแหละแต่ไม่ถึงปีนะครับผมเพิ่งทำ Shutterstock เนี่ยไม่ถึงปีก็ขายได้จากญี่ปุ่นเมื่อวันที่4เมษายนเดือนนี้เองครับที่ผ่านมาแล้วก็โตเกียวญี่ปุ่นอีกแล้วเมื่อ31มกราปีเดียวกันครับแล้วภาพพวกนี้มันมีความลับยังไงเราไปดูภาพแรกที่ได้ตั้ง 4-5 ดาวน์โหลดนะครับภาพหอยแครงภาพนี้ครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเห็นส่วนนี้นะครับคีย์เวิร์ดอย่างเช่นภาพนี้เขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งนะครับทั้งชื่อภาพแล้วก็ยอดดาวน์โหลดต่อคีย์เวิร์ดภาพนี้ผมใช้ชื่อว่าโอไรฮัสหมายถึงแกลบดิบประมาณนี้แกลบดิบแกลบเก่าประมาณนี้นะครับก็มีคำว่าโซดินแล้วก็สวนการ์เด้นประมาณนี้แล้วให้เรามาอ่านตรงนี้ครับยอดดาวน์โหลดต่อคีย์เวิร์ดนี่สำคัญมากเลยก็คือคำที่เขาค้นหานะครับคีย์เวิร์ดก็คือแท็กหรือคำที่ลูกค้าค้นหาเจอมาจากคำว่า material 20% นะครับแล้วก็มาจากคำว่า planting ซึ่งแปลว่าปลูก 20% มาจากคำว่า farm มาอีก 20% material ก็คือวัสดุนะครับคำเหล่านี้คือคำที่เราใส่เข้าไปตรงส่วนของแท็กนะครับเป็นคำที่เขาค้นหาเจอภาพนี้ถึงได้ซื้อภาพนี้ไปนะครับส่วนภาพนี้ภาพหอยแครงนะครับยอดดาวน์โหลดต่อคีย์เวิร์ดเนี่ยอยู่ที่คำว่า Cockle นะครับ 100% เลยก็คือในภาพเนี่ยผมก็จะใช้ชื่อว่า Cockle ก็คือหอยแครงหอยแครงลวกหอยแครงสดประมาณนี อยู่ในถ้วยพร้อมสลัดอะไรประมาณนี้ดีต่อสุขภาพประมาณนี้นะครับช่วยบำรุงเลือดดีต่อสุขภาพประมาณนี้คือผมพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วไปแปลใน Google แปลภาษาเอานะครับภาพนี้ก็ขายได้ตั้ง 3-4 ดาวน์โหลดส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพเดียวกันครับภาพหอยแครงบนจานเหมือนกันก็จะเป็นเฟรชคอคเกิลประมาณหอยแครงสดนะครับบนจานสีขาวอาหารทะเลพร้อมสลัดดีต่อสุขภาพบำรุงเลือดอะไรประมาณนี้แหละ
ภาพนี้ยอดดาวน์โหลดต่อคีย์เวิร์ดอยู่ที่ 50% จากคำว่าสลัดนะครับตรงนี้เลยส่วนคำว่าเชลเชล 50% อีกเชลก็คือเปลือกหอยนะครับในภาพนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดต้องมีคำว่าสลัดแล้วก็เชลเปลือกหอยนะครับที่ผมใส่เข้าไปส่วนภาพนี้ครับภาพนี้เป็นมือจับแกลบดำนะครับเป็นมือจับแกลบดำกำลังจะทำคอนเทนต์เรื่องแกลบดำนี่แหละก็เลยเอามือไปจับถ่ายเป็นภาพนิ่งมาก็คือ hand holding the black sharp just make compost ประมาณนี้ใช้สำหรับทำปุ๋ยหมักบำรุงพืชผักในสวนก็ว่ากันไปนะครับยอดดาวน์โหลดต่อคีย์เวิร์ดมาจากคำว่าเอจิคัลเจอร์ 50% เลยทีเดียวนะครับก็คือเกษตรแล้วก็คำว่า fertilizer ปุ๋ย 50% เหมือนกันครับก็คือลูกค้าเขาค้นหาจากคีย์เวิร์ดเหล่านี้ผมก็เลยทำภาพแบบนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมใส่คีย์เวิร์ดพวกนี้ลงไปนะครับใส่คีย์เวิร์ดที่มีเปอร์เซ็นต์ค้นหาสูงๆลงไปและที่สำคัญนะครับชื่อภาพก็ต้องสื่อความหมายได้ตรงกับสิ่งที่เราถ่ายก็คือเห็นอะไรในภาพเราก็บอกไปได้เลยเหมือนภาพหอยแครงภาพนี้นะครับก็มียอดดาวน์โหลดต่อคีย์เวิร์ดเนี่ยคอกเกิลเนี่ย 100% ก็คือต้องมีคำว่าคอกเกิลในภาพนะครับซึ่งผมก็ให้รายละเอียดประมาณว่าหอยแครงลวกบนถ้วยสีขาวอาหารทะเลดีต่อสุขภาพนะครับพร้อมสลัดบำรุงเลือดอะไรประมาณนี้แหละก็ใส่เข้าไปส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพท้องฟ้าที่เพิ่งทำไปไม่นานนะครับก็ขายได้เดือนมีนาคมเป็นท้องฟ้าสีชมพูแล้วก็มาใส่แสงนะครับเป็นภาพที่ทำง่ายมากเดี๋ยวบ้างๆผมจะทำคลิปแนะนำออกไปนะครับรวบรวมไว้ในเพริสขายภาพออนไลน์นะครับถ้าหาคลิปไหนไม่เจอก็เข้าไปในเพริสขายภาพออนไลน์นะครับซึ่งผมจะได้ทำข้อมูลรวบรวมไว้เป็นยังช่วงไปแต่ก่อนที่จะสมัครขายภาพได้เนี่ยเราก็ต้องสมัครเป็นช่างภาพก่อนนะครับซึ่งลิงก์การสมัครขายภาพกับเว็บชั้นนำระดับโลกอย่าง Shutterstock เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรง description ใต้คลิปนี้นะครับเราจะสมัครเป็นผู้ขายภาพนะเราต้องสมัครให้ถูกลิงก์นะครับถ้าเราจะสมัครเป็นผู้ซื้อภาพก็อีกลิงก์นึงนะครับลิงก์การสมัครเป็นช่างภาพ Shutterstock พร้อมวิธีการสมัครทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านมือถือผมได้ทำเป็นคลิปไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถคลิกสมัครตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ซึ่งคลิปวิดีโอการสมัครผมก็จะแปะไว้ให้ตรง description ใต้คลิปนี้เหมือนกันลองสมัครเปิดพอร์ตแล้วสะสมภาพที่เรามีไว้ในพอร์ตของตัวเองเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็เป็นเงินกลับคืนมาสู่กระเป๋าของเราเป็นพาสซีฟอินคัมที่สามารถทำเงินให้เราได้แม้กระทั่งเวลาที่เรานอนหลับครับและที่สำคัญทำง่ายมากเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง 5,000 ก็สามารถส่งภาพผ่านแล้วก็ขายได้ด้วยลองทำดูสวัสดีครับ